เขาได้70 คะแนนนะครับดูคะแนนมันแตกต่างกันนะแต่ถามว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันเนี่ยคงจะเปรียบเทียบกันยากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แปลงไปหาค่าปกติมาตรฐานที่เรียกว่าค่า C นะครับแล้วค่อยเอามาเปรียบเทียบเราก็จะบอกได้ว่าเขาตอบวิชาไหนได้ดีกว่ากันนะครับในสไลด์นี้ก็จะบอกนะครับก็จะเขียนไว้นะครับว่าอ่ะวิชาที่1คือชีวสถิตินะครับเห็นไหมครับ x เท่ากับ84 x บาร์เท่ากับ80 f เท่ากับ4แทนค่าตามสูตรเข้าไปเลยนะครับ4เท่ากับ x ลบ x บาร์หารด้วย f นะครับก็เท่ากับ84ลบด้วย80หาร4นะครับเท่ากับ1ใช่ไหมครับ8ก็คือ84กับ80ก็คือเหลือ4ส่วน4ก็เท่ากับ1นะครับในขณะที่วิชาสังคมศาสตร์การแพทย์นะครับสังคมศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะครับคะแนนเขาได้70ก็จริงนะครับแต่ x บาร์ของวิชานี้คือ60แล้วก็ f เท่ากับ7ปรากฏว่าพอใส่แทนค่าเข้าไปในสูตร c ปุ๊บเนี่ยก็คือ c เท่ากับ x ลบ x บาร์หารด้วย f นะครับก็เท่ากับ70ลบด้วย60หารด้วย7ปรากฏได้ 1.7 ครับดูดีครับเมื่อเทียบเข้าเป็นคะแนนมาตรฐานปรากฏว่าเห็นไหมครับ 1.7 มันเยอะกว่านะครับมันเยอะกว่า1นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยตอบได้ว่าถ้าเปรียบเทียบข้อมูลครับถึงแม้จะคนละวิชาแต่ว่าถ้าดูตามคะแนนมาตรฐานแล้วในนักเรียนก็จะสอบวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์ได้ดีกว่าวิชาชีวสถิตินะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เราสามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบกันได้นะครับสำหรับข้อมูลที่มีความต่างชุดกันเนาะนะครับเราไปดูนะครับเราไปดูครับดูในอีกสไลด์หนึ่งนะครับเปิดในบอกอะไรนะครับเปิดในคลาสรูมนะครับก็ได้นะครับก็จะเจอนะครับเดี๋ยวจะโหลดอะไรนี้เมื่อวานวันก่อนสอนสูตรทางตัดไปไปโหลดในคลาสรูมใหม่นะครับว่าในโรงก็คือส่วนกลางหรืออันหนึ่งนะครับที่จะให้พวกเราได้รับทราบกันก็คือ normal distribution นะครับเราเปิดเครื่องนะทีถ้าใครไม่ได้ใช้อะไรนะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการเรียนนะครับแต่ว่าแท็บเล็ตก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับอาจารย์ก็เอามาใช้อยู่ใช้ต่อได้ด้วยนะครับมาดู normal distribution นะครับNormal distribution เนี่ยมันสืบเรื่องมาจากคะแนน C เมื่อกี้นะครับคะแนน C ที่อาจารย์บอกครับจริงๆแล้วคะแนน C เนี่ยมันเป็นการแปลงนะครับเป็นการแปลงจากคะแนน X เนี่ยไปเป็นคะแนนมาตรฐานนะครับเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาเราต้องรู้ต้นเหตุก่อนนะครับว่าตรงนี้มันมาอย่างไรนะครับจริงมันมาจาก normal distribution นะครับมันมาจาก normal distributionถ้าเราจำที่อาจารย์สอนได้ใช่ไหมครับเวลาที่เราเขียนมีข้อมูลมาใช่ไหมครับมีข้อมูลมาหรือมี x มาใช่ไหมครับเราก็จะมาทำตารางแจกแจงความถี่นะครับ x มาตารางแจกแจงความถี่จะเป็นชั้นหรือไม่ชั้นใช่ไหมครับก็มีค่า f นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเขียนเป็นอะไรครับตารางแจกแจงความถี่มาเขียนเป็นฮิสโตแกรมถูกไหมครับฮิสโตแกรมอย่างเงี้ยนะครับแกน x ก็คือค่าเราสนใจแกน y ก็คือค่าความถี่นะครับเป็นค่าความถี่นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในฮิสโตแกรมเหล่านี้นะครับมันก็คือความถี่ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับว่าความถี่เนี่ยเอามาบวกกันใช่ไหมครับความถี่เอามาบวกกันทั้งหมดนะครับเอามาบวกกันทั้งหมดมันก็จะได้เป็นค่าจำนวนเต็มถูกไหมครับเป็นค่าจำนวนเต็มเนาะนะครับแต่มันจะมีอันนึงที่เราเขียนว่าความถี่สัมพัทธ์นะครับความถี่สัมพัทธ์ใช่ไหมครับความเ
ียนใหม่ดีกว่ารู้สึกจะเลอะเลือนนะครับก็จะเป็นเรามีค่า x ใช่ไหมครับค่า x เนาะแล้วก็เป็นเคลื่อนเก็บกระดาษ x นะครับแล้วก็มีค่า f ออกมาใช่ไหมครับ x ก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีค่า f ออกมานะครับเราจะเขียนตัวเลขก็ได้สองสี่ห้าเก้าหนึ่งอะไรสมมติอย่างนี้นะครับเราจะหาความถี่สัมพัทธ์นะครับความถี่สัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์เท่ากับเท่าไหร่นะครับชั้นแรกถ้าเป็นความถี่สัมพัทธ์ก็คือทั้งหมดเรามาบวกกันก่อนใช่ไหมครับหารสองบวกสี่หกใช่ไหมครับถ้าบวกกันเป็นความถี่สะสมนะจะดูข้างหลังสิบใช่ไหมครับอันนี้เป็น21ละกันข้อมูลทั้งหมดมี21หน่วยนะอาจารย์บอกถูกป่ะนะครับงั้นความถี่สัมพัทธ์ก็คือเท่าไหร่ครับห้าส่วน21เก้าส่วน21แล้วก็หนึ่งส่วน21นะครับสุดท้ายมันก็จะได้เป็นจุดทศนิยมออกมาใช่ไหมครับตัวนี้อาจารย์ถามว่าทศนิยมที่เราคำนวณได้จากตรงนี้เนี่ยช่องสุดท้ายนี่ผลรวมมันคือ21ส่วนด้วย21ใช่ไหมครับสุดท้ายผลที่เป็นค่าทศนิยมตัวเนี้ยมันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งหรือเปล่าครับหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องครับที่สุดท้ายที่เหลือก็คือหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเอามาเรามาเขียนนะครับเมื่อเวลาเรามาเขียนเป็นฮิสโตแกรมนะครับบอกให้เมื่อเรามาเขียนเป็นฮิสโตแกรมนะครับ x กับ f นะครับเมื่อเรามาเขียนฮิสโตแกรมนะครับต้นนะครับอาจารย์ก็หาว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันรีเลทกันนะครับมันรีเลทกันไอ้ตัวพื้นที่ใต้โค้งตรงเนี้ยเขาก็จะนะครับมันคือความถี่นั่นเองใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นเท่าไหร่นะสองสี่ห้าเก้าหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบวกกันนะครับถ้าเราบอกว่าพื้นที่ใต้โค้งนะครับเป็นคิดเป็น 100% ใช่ไหมครับ 100% ครับหรือเท่ากัน1ก็ได้นะครับหรือเท่ากัน1ก็ได้ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ของกราฟในแต่ละแท่งพื้นที่ของกราฟในแต่ละแท่งตัวนี้มันก็คืออะไรนั่นเองครับมันคืออะไรนี่แท่งแรกมันก็คืออะไรพื้นที่ของกราฟถ้าเราตีพื้นที่ทั้งหมดเป็น 100% งั้นพื้นที่ในแต่ละแท่งของฮิสโตแกรมมันก็คือค่าอะไรแท่งที่1มันก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ2จาก21นะครับมันจะเท่ากันใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ตรงเปลี่ยนสีหน่อยนะครับพื้นที่ตรงแท่งนี้นะครับแท่งที่2นี้นะครับสีม่วงตรงนี้นะครับก็จะต้องเท่ากับ4ส่วน21ใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น 100% เพราะฉะนั้นพื้นที่ของแต่ละแท่งก็คือความถี่สัมพัทธ์นั่นเองนะครับความถี่สัมพัทธ์นั่นเองหรือเป็นความเขาเรียกอะไรนะถ้าจะพูดมันก็คือไปเปรียบเทียบคือมันเป็นความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับจากเหตุการณ์ที่มีทั้งหมดถูกไหมครับจากเหตุการณ์ที่มีทั้งหมดนั่นเองในแต่ละแท่งนะครับแบบนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5แท่งตัวนี้ก็มาจากความถี่สัมพัทธ์เวลาเราไปเขียนฮิสโตแกรมนะครับในพื้นที่มันก็คือรวมแล้วพื้นที่เท่ากัน 100% ไหมครับหรือเท่ากัน1ถ้าเราจะเขียนถ้าเราจะแปลงความน่าจะเป็นก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นรวมทั้งหมดเท่ากัน1นะครับเท่ากับครับโอเคทำไมเราถึงตีเป็นความน่าจะเป็นได้ครับเขาน่าจะเป็นตีเป็น100%เหมือนกันถูกไหมครับถูกไหมครับอธิบายไปหลายเรื่องสมมุติว่าเราโยนเหรียญใช่ไหมเหรียญที่เราโยนก็ได้อธิบายตรงความน่าจะเป็นเหรียญที่เราจะโยนมันจะออกมีโอกาสออกได้หัวกับก้อยใช่ไหมครับเวลาเราโยนเหรียญหนึ่งครั้งนะครับโยนเหรียญหนึ่งครั้งมีโอกาสออกหัวกับก้อยใช่ไหมครับนี่ถามว่าโยนเหรียญหนึ่งครั้ง
นะครับมีความน่าจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับที่จะออกหัวเหตุการณ์ที่จะเกิดหัวเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งเหตุการณ์ในกี่เหตุการณ์ครับสองเหตุการณ์หนึ่งในสองเหตุการณ์ไงโอกาสที่จะออกก้อยก็คือหนึ่งในสองเหตุการณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็คืออะไรครับโอกาสที่จะออกหัวใช่ไหมครับก็คือ 0.5 ความน่าจะเป็น 0.5 หรือคิดเป็นเท่าไหร่คูณร้อยเข้าไปก็เป็น 50% นั่นเองใช่ไหมครับออกก้อยก็คือเท่าไหร่ครับ 0.5 ใช่ครับก็คือหนึ่งในสองเหตุการณ์นะครับก็คิดเป็น 50% กันมันมาจากหลักการเดียวกันใช่ไหมเวลาที่เราคิดจะบอกงั้นโยนเหรียญสองเหรียญเลยโยนเหรียญสองเหรียญใช่ไหมครับเหรียญที่หนึ่งครับมันไม่มันก็โอกาสออกหัวกับก้อยใช่ไหมครับเหรียญที่สองมันอาจจะเป็นอะไรได้เป็นหัวกับก้อยได้อีกใช่ไหมโยนเหรียญที่สองหรือถ้าเกิดครั้งที่หนึ่งออกก้อยครั้งที่สองโยนมาอาจจะออกหัวหรือออกก้อยก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถามด้วยคำถามเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้ความน่าจะเป็นที่จะทำให้เกิดเหรียญออกหัวทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับความน่าจะเป็นที่ทำให้ออกหัวทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับโยนเหรียญสองเหรียญนะครับสองเหรียญแล้วนะเหรียญสองเหรียญเหตุการณ์ที่เกิดในการโยนเหรียญสองเหรียญมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่กี่เหตุการณ์ครับดูจากที่อาจารย์ไล่มานี่ไงมีกี่เหตุการณ์สี่เหตุการณ์มีเท่าไหร่นะเสียงเบาๆจังฮัลโหลสี่เหตุการณ์นะครับถูกต้องใช่ไหมครับสี่เหตุการณ์ก็คือโอกาสที่เหรียญจะออกเป็นหัวกับหัวใช่ไหมครับเป็นหัวกับก้อยถ้าออกก้อยแล้วอาจจะเจอหัวใช่ไหมครับถ้าออกก้อยแล้วอาจจะเจอก้อยก็ได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือ4เหตุการณ์ใช่ไหมครับโอกาสที่จะเกิดหัวมีกี่เหตุการณ์ใน4เหตุการณ์หนึ่งละสี่มี1เหตุการณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวใช่ไหมครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวจากการโยนเหรียญ2เหรียญก็คือเป็น1ใน4เหตุการณ์ใช่ป่ะครับ1ใน4เหตุการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเท่าไหร่ 0.25 ใช่ไหมครับหรือตีไปเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 25% นั่นเองที่ความน่าจะเป็นครับแต่ถ้าอาจารย์ถามคำถามใหม่นะอาจารย์ถามคำถามใหม่บอกว่าแล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดโยนมาแล้วสองเหรียญออกไม่เหมือนกันมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่สองเหรียญจะเกิดเหตุการณ์ไม่เหมือนกันมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ครับสองครับเป็นสองสองเหรอครับมีโอกาสที่จะเกิดได้สองเหตุการณ์ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นหัวแล้วก้อยก้อยแล้วหัวนี่ครับก็คือสองเหตุการณ์จากเท่าไหร่สี่เหตุการณ์ใช่ไหมครับก็เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ 0.5 ก็คือคูณร้อยก็เป็น 50% นั่นเองใช่ไหมครับที่ก่อนน่าจะเป็นนะครับไหนๆเขาพูดละอันนี้ก็คือเวลาที่เรากระจายออกมาใช่ไหมกระจายความน่าจะเป็นเนี่ยคือความน่าจะเป็นทำไมการถึงมาพูดนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยให้เรานะครับเข้าใจในเรื่องของว่าเราทำไมนำพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยเอามาคิดเป็นความน่าจะเป็นเองนะครับเรื่องของว่ามาเกิดความน่าจะเป็นนั่นเองนะครับถ้าโยนสามเหรียญล่ะนะทำไมโยนสามเหรียญล่ะเพราะฉะนั้นโยนเหรียญที่หนึ่งมาแล้วใช่ไหมครับโยนเหรียญที่สองมาแล้วต่อไปก็โยนเหรียญที่สามใช่ไหมครับเราก็ต้องมาไล่เหตุการณ์ใช่ไหมครับถ้าเหตุการณ์มาแบบนี้ปุ๊บก็อาจจะเป็นหัวเป็นก้อยใช่ไหมครับอย่างนี้เหมือนกัน
็นหัวเป็นก้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนี่ก็เป็น S กับ T ปรากฏว่าเหตุการณ์โยน3เหรียญเหตุการณ์เกิดขึ้นได้กี่เหตุการณ์ทีนี้8ครับ8เหตุการณ์ละเห็นไหมครับใช่ไหมก็เป็นหัวหัวหัวหมดใช่ไหมครับเป็นอะไรครับหัวหัวก้อยใช่ไหมครับหัวก้อยหัวใช่ไหมครับหัวก้อยก้อยใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นก้อยหัวหัวใช่ไหมก้อยหัวก้อยใช่ไหมครับก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยเนี่ยเห็นไหมครับงั้นถ้าเกิดพอมันเกิดเหตุการณ์ได้แปดเหตุการณ์ละใช่ไหมครับโอกาสที่จะเกิดหัวมีกี่เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ถามด้วยคำถามเดิมเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะออกหัวเป็นไงครับก็คือเท่ากับหนึ่งในเหตุการณ์ในแปดเหตุการณ์แล้วนะครับอันเนี้ยเวลาที่เราคิดนะครับก็เอาแปดหารหนึ่งได้เท่าไหร่แล้วทีนี้หนึ่งจุดเท่าไหร่ละหนึ่งจุดใช่ไหมครับหนึ่งจุดหนึ่งสองห้าใช่ครับก็คือคูณร้อยก็เป็น 12.5% เนี่ยนะครับงั้นความน่าจะเป็นมันเหมือนกับการที่เราไปสุ่มตัวอย่างออกไปแล้วจะเจอครับจะเจออะไรถูกไหมหรือว่าอาจารย์สุ่มตัวอย่างในการโยนเหรียญใช่ไหมครับ1ครั้งโอกาสที่จะเจอหัวมีโอกาสเจอได้แค่ 12.5% นะครับแล้วแต่คำถามที่เราต้องการโอกาสที่จะเจอนะครับเหรียญเหมือนกันนะครับมีกี่เหตุการณ์ไม่เป็นหัวหมดก็เป็นก้อยหมดก็มี2เหตุการณ์ก็เป็น2ส่วน8ใช่ไหมครับก็เหลือ1ใน4ใช่ไหมครับก็จะเป็น0จุดอะไรนะ 0.25 ใช่ไหมครับก็คือไปคิดเป็น 25% นั่นเองใช่ไหมครับเนี่ยขึ้นคำถามที่เราจะไปถามทีนี้มันก็ถูกมาประยุกต์นะครับทีมันก็ถูกมาประยุกต์ในฮิสโตแกรมเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าความถี่สัมพัทธ์ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมี21เหตุการณ์คือความถี่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละแท่งก็เหมือนกับเวลาเราสุ่มเข้าไปแล้วเราก็จะไปเจอเหตุการณ์คือไปเจอคนนี้กี่คน2คนใน21คนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น4คนในนะครับ21คนมันก็คือความถี่สัมพัทธ์ในฮิสโตแกรมนั่นเองครับงั้นการให้พวกเราลองคิดนะครับคิดไปกับสิ่งที่อาจารย์พูดนะครับดังนั้นเนี่ยพูดเรื่องฮิสโตแกรมให้ฟังก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงครับจากตรงฮิสโตแกรมใช่ไหมครับมาต่อกันตรงนี้กันนะครับจากฮิสโตแกรมตรงนี้เนี่ยมันไม่สะดวกใช่ไหมครับเราบอกพื้นที่ในฮิสโตแกรมทั้งหมดเนี่ยเป็น 100% เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราจะสามารถหาความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ได้จากพื้นที่ใต้โค้งครับพื้นที่ของฮิสโตแกรมแต่ทีนี้เวลาเราไปทำค่าทางสถิติเนี่ยเขาจะไม่เขียนเป็นฮิสโตแกรมเขาก็จะเอาแบบมันมาเรียงต่อกันครับเหตุการณ์มันเรียงต่อกันมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับรูปไหลเหลี่ยมความถี่ป่ะใช่ไหมนะครับจำได้ไหมครับรูปไหลเหลี่ยมความถี่นะล่างเป็นแปดแดงครับแต่รูปไหลเหลี่ยมความถี่มันก็ไม่ค่อยแพทีสนะครับเขาบอกว่าในสภาวะจริงๆนะครับเขาจะใช้โค้งของความถี่นะครับเป็นการดูความน่าจะเป็นพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโค้งของความถี่ถ้าไม่นับข้อมูลชุดนี้นะครับโค้งทำไมเขาเรียกมันเป็นโค้งเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันคือตัวฮิสโตแกรมที่มันมาต่อต่อกันมันเป็นฮิสโตแกรมที่มาต่อกันแบบละเอียดมากเลยนะครับละเอียดมากเลยซึ่งนะครับมันก็จะไม่ใช่ว่าต้องไปเป็นแบบว่าอาจารย์เขียนเป็นหรือได้ยินฮิสโตแกรมนะครับมันจะทีมากเลยนะครับสุดท้ายมันก็จะใช้หลักการเดียวกันเมื่อฮิสโตแกรมมาต่อกันเนี่ยนะครับหลายอันนะครับแล้วลบฮิสโตแกรมทิ้งไปต่อหัวมันเนี่ยมันก็จะดูเป็นรูปโค้งนะครับมันดูเป็นรูปโค้งความถี่เราเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในใต้โค้งเนี่ยพื้นที่ก็100%เช่นเดียวนะครับแต่มาจากการที่ฮิสโตแกรมหลายๆฮิสโตแกรมมันมาต่อกันนะครับต่อกันนะครับแล้วเราก็ลากโค้งแล้วก็ลบฮิสโตแกรมออกมันจะกลายเป็นโค้งของความถี่ครับนะครับโค้งของความถี่ใช่ไหมครับให้เราระลึกเสมอว่าถ้าเราเขียนโค้งแบบนี้ครับแกน S ก็คือค่าเราสนใจแกน Y ก็คือค่าความถี่นั่นเองครับซึ่งมันมาจากแบบนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้โค้งทั้งหมดตัวนี้ก็คืออะไรครับ
ก็จะคิดเป็น 100% เช่นเดียวกันนะครับคิดเป็น 100% เช่นเดียวกันเหมือนกับฮิสโตแกรมนั่นเองนะครับฮิสโตแกรมนะครับนะจะบอกแล้วเป็นฮิสโตแกรมที่มันมาต่อๆกันนะครับมาต่อๆกันนะฮะเขียนสไลด์แรกต่อลายพลอยเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่านะครับมันเป็นยังไงเราใช้ประโยชน์จากตรงที่อาจารย์เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้แต่เดี๋ยวมาทำความเข้าใจเรื่องของ normal distribution กันก่อนนะครับว่านะครับ normal distribution เนี่ยมันเป็นการกระจายของข้อมูลนะครับเป็นการกระจายข้อมูลนะครับโดยนะครับเมื่อเราร่างฮิสโตแกรมมาต่อๆกันแล้วนะครับแล้วเราเอาไปวาดเป็นโค้งนะครับวาดเป็นโค้งความถี่นะครับเดี๋ยวนี้ก่อนปรากฏว่านะครับเราจะได้โค้งของความถี่นะครับโค้งของความถี่ที่นะครับมีความสมมาตรกันนะครับสมมาตรกันเหมือนเป็นรูประฆังคว่ำนะครับงั้นถ้าเราลากเส้นตรงกลางตัดออกมานะครับพื้นที่ทางซ้ายและขวาเนี่ยมันจะเท่ากันงั้นตรงนี้ก็มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับพื้นที่ก็คือ 50% ใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ 50% เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือตัวโค้งนะครับเขาเรียกว่า normal curve นะครับมันมีการแจกแจงข้อมูลที่นะครับมีการแจกแจงเป็นโค้งปกตินะครับแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เราสามารถที่จะคิดนะครับนำมาเขาเรียกนำมาหาข้อมูลหรือนำมาเปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เราจะรู้ความสัมพันธ์ของมันว่านี่ไงเมื่อนะครับสองข้างเท่ากันเมื่อค่ากลางมันจะต้องเป็นอะไรแน่นอนเป็น x bar ใช่ไหมครับแบ่งสองพื้นที่สองอันเท่ากันนอกจากเป็น x y แล้วก็เป็นอะไรครับมีเดียนด้วยมีเดียนเสร็จใช่ไหมครับความถี่สูงสุดมันก็จะเป็นอะไรครับเป็นโหมดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่โค้งปกติถูกนำมาใช้นั่นเองนะครับโค้งปกติเราเรียกภาษาอังกฤษว่า normal curve นะครับหรือจะเป็นการแตกแยกที่เรียกว่า bell shape distribution หรือจะเป็น gaussian ก็ได้นะครับหรือจะบางคนอาจเป็นเกาก็ได้นะครับเกาเชียนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นความหมายของโค้งปกตินะครับซึ่งนะครับเวลาเราเขียนเป็นฟังก์ชันที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับก็คือเป็นไปตามสูตรนี้นะครับอาจารย์ไม่อธิบายลงลึกนะครับให้พวกเราเข้าใจว่าคือก็จะเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่เราเขียนมานั้นฟังก์ชันของ x นะครับก็คือ1ส่วนด้วยซิกมานะครับคูณสแควร์รูท2ไพนะครับแล้วก็มายกกำลังลบ1ส่วน2ของ x ลบ mu หารด้วยซิกมากำลัง2คูณนะครับไพก็คือ 3.14 นะครับที่เรารู้ e ก็เป็นความคลาดเคลื่อนนะครับโอเคนะครับงั้นโค้งปกติเนี่ยมันจะมีความ symmetrical นะครับก็คือมีความสมมาตรกันทั้ง2อันนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่อยู่ตรงกลางเมื่อกี้จะอธิบายไปแล้วนะครับมันก็คือทั้ง x bar ทั้ง median นะครับทั้งหมดที่เดียวกันหมดเลยนะครับโค้งความถี่เนี่ยถูกนำมาใช้นะครับในการหาความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับโดยในพื้นที่ในโค้งปกติคือเราก็คิดเป็น 100% เหมือนกันนะครับซึ่งจำหมดแล้วมันมาจากอะไรครับฮิสโตแกรมใช่ไหมครับที่มันมาเรียงต่อกันทีแบบนี้เลยนะครับเราวาดโค้งไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับโค้งปกติเนี่ยมันจะไม่สำแดง x นะครับมันก็จะมีค่าไปสิ้นสุดที่บวกลบอินฟินิตี้เลยนะครับไม่สัมผัสแกน x นะครับความสูงเท่ากับค่านี้นะครับส่วนจุดสูงสุดนะครับมีเท่ากับ1ส่วนซิกมาสแควร์รูท2ไพตรงนี้ครับนี่ก็คือเป็นการพิสูจน์มาแล้วความเบ้เท่ากับไม่มีความเบ้นะครับแล้วก็3เลยเท่ากับ0นะครับความโด่งก็เท่ากับ3นะครับทีนี้เขาไปเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาครับความสัมพันธ์ขึ้นมาครับปรากฏว่าหลังจากที่เรามาแบ่งพื้นที่ใต้โค้งปกติออกไปเป็นส่วนๆนะครับออกไปเป็นส่วนๆนะครับก็ปรากฏว่ามิวบวกลบ1ซิกมาจะมีพื้นที่เท่า 63% นะครับ68.3% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมิวบวกลบไป2ซิกมาจะมีพื้นที่ที่ 94.5 นะครับแล้วก็มิวบวกลบ3ซิกมามีพื้นที่ที่ 99.7 นะอาจารย์ตีเป็นตัวเลขกลม
ให้ละกันตัวเลขเต็มๆที่ไม่กลม 68% ใช่ไหมครับอันนี้ 95% แล้วก็ 99% ละกันเพื่อให้เราจำตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะครับ8 95แล้วก็99นะครับทีนี้นี่ไงครับพอเขาสามารถที่จะเห็นโค้งปกติไปแล้วเนี่ยเขาบอกดังนั้นเนี่ยเขาจะทราบเลยนะครับพบในเมื่อเป็นโค้งปกติปุ๊บเนี่ยนะครับในเมื่อเป็นโค้งปกติปุ๊บนะพื้นที่นะครับเขาจะทราบพื้นที่ของพื้นที่ใต้โค้งในโค้งปกติได้นะครับเขาบอกว่าถ้าตรงกลางก็คือค่าเฉลี่ยตรงกลางคือค่าเฉลี่ยนะครับตัวนะครับถ้าบวกหรือลบไป1ซิกมาก็คือบวกลบไป1ส่วนมาตรฐานก็คือตรงสีส้มตรงนี้นะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็คือ 68% นะครับอาจารย์เอาตัวเลขใหญ่ๆแล้วกันนะครับให้เราจะได้ไม่สับสนนะครับแบ่งออกเป็น2ข้างใช่ไหมครับก็จะเป็นข้างละ34ใช่ไหมครับ 34% นั่นเองนะครับไหมครับเนาะแต่ถ้าซิกมานะครับก็เป็น1ซิกมาก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็นมิวบวกลบ2ซิกมานะครับปรากฏว่าพื้นที่มันก็คือจะกินไปถึงตรงนี้ด้วยถึงสีม่วงๆด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะการระบายอยู่ถึงตรงนี้นะนะครับกินเยอะลบเยอะอีกนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือกินสีม่วงด้วยนะครับครอบตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยเนี่ยพื้นที่ก็อยู่ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเท่าไหร่นะตีเป็นตัวเลขเต็มๆก็คือ 95% ใช่มั้ยครับ 95% หรือความน่าจะเป็นที่ 0.95 นะครับ 0.95 นั่นเองนะครับเขาจะเห็นความสัมพันธ์ในนี้แต่ในนี้ในโครงที่อาจารย์ทำให้ดูนี่เขาก็จะทำค่าละเอียดให้เรานิดนึงนะครับแต่ถ้าบวกลบไปนะครับเพิ่มอีกเป็นบวกลบไป3ซิกมาเลยนะครับใช่ไหมครับการก็ระบายใหม่ซิกมาบวกลบไป3ซิกมาเลยมันจะกินมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับ3ซิกมาประมาณนี้นะแต่ก็ไล่ระบายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่นะครับตรงที่อาจารย์ระบายตรงนี้นะเยอะเลยนะใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครอบนะครับครอบจนถึงนี่ก็คือ 99.7% เลยนะให้จุดไปด้วยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโค้งปกติเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยใช่ไหมครับ3บวกลบไป3ซิกมาเนี่ยกินพื้นที่ไปจะหมดยังจะหมดแล้วใช่ไหมครับกินพื้นที่ไปเกือบจะหมดแล้วอะถึงบวกไปอีก4ซิกมาก็จะยังอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ดีบวกลบไป4ซิกมาก็จะยังเท่าไหร่อยู่ดีครับก็จะยัง99กว่าๆอยู่ดีใช่ไหมเพราะว่าแค่3บวกลบไป3ซิกมามันกินพื้นที่ไปเกือบหมดแล้วเนี่ยเพราะงั้นพอมาถึง4ซิกมาใช่ไหมครับบวกลบไป4ซิกมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะพื้นที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับรู้ไหมมากกว่า 99.7% ใช่ไหมนะครับมากกว่า 99.7% แต่ว่ามันก็อะไรอ่ะมันก็ไม่ถึง100แต่มันก็เพิ่มมาอีกนิดเดียวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของ normal distribution เนี่ยนะครับแค่บวกลบไป3ซิกมาก็กินพื้นที่เกือบจะหมดแล้วนะครับเกือบจะหมดแล้วนะครับนั่นก็จะเป็นตัวที่เรานำความสัมพันธ์ตรงนี้มาใช้นะครับทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกไปว่าพอเรารู้พื้นที่ใช่ไหมครับพอเรารู้พื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะหานะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างได้จาก normal curve เช่นเดียวกันนะครับ normal curve เช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าการถามพวกเราเล่นๆนะครับว่าสมมติอาจารย์ต้องการพื้นที่ใต้โค้งอาจารย์อยากทราบความน่าจะเป็นนะครับที่ค่าที่เราไปสุ่มมาเจอเนี่ยนะครับจะมากกว่าครับค่าที่สุ่มเจอนะครับจะมากกว่ามิวนะครับบวกนะครับ
มิวบวกนะครับเดี๋ยวเห็นดีกว่าเอามิวบวกนี้เนี่ยมิวบวกซิกมาค่าที่สูงนะครับมากกว่ามิวบวกซิกมามีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เห็นตัวนี้คิดได้ไหมครับคิดได้ไหมครับประมาณได้ไหมตรงนี้มันเห็นภาพเกินของตรงที่ไม่เห็นภาพดีกว่าชนนิดนึงครับที่อาจารย์บอกว่าโค้งปกตินะนะครับตรงกลางก็คือมิวใช่ไหมครับอาจารย์ถามนะครับว่าอาจารย์ถามนะเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าค่าเดี๋ยวนะถ้าสุ่มไปแล้วนะครับถ้าสุ่มไปแล้วถ้าสุ่มแล้วนะครับเจอนะครับเจออะไรนะเจอค่าเจอค่าเฉลี่ยครับโอเคอาจารย์ยังพูดไม่ถูกจะมีกี่เปอร์เซ็นต์จะพบนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีค่านะครับนะครับมากกว่ามิวนะครับบวกของซิกมาแล้วกันจะพบกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีค่านะครับมากกว่ามีบวกสองซิกมาจะพบกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีค่ามิวมากกว่ามีบวกสองซิกมาทำไงเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับนี่อยู่ที่การใช้ของพวกเราแหละก็เขียนรูปก่อนละกันถูกไหมครับเขียนรูปก่อนนะมีบวกสองซิกมามันอยู่ประมาณตรงไหนมีบวกสองซิกมาก็คือตรงกลางมันเป็นมิวใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ละกันใช่ไหมฮะนี่ไม่ยินนะครับงั้นมากกว่าใช่ไหมครับพื้นที่ก็คือตรงไหนตรงนี้เนาะที่จะระบายนี่นะครับที่จะระบายนี้นะอาจารย์ถามจากที่เมื่อกี้อาจารย์สอนตอบได้ไหมครับว่าตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์เอา normal distribution ก่อนมันครึ่งเนี่ยตั้งแต่มิวมากกว่ามิวเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งมิวขึ้นไปมีกี่เปอร์เซ็นต์นี่หน้าม้าหายไปหมดตั้งแต่มิวไปมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับเฮ้ย50ครับ50ใช่ไหมครับแล้วถ้าน้อยกว่ามิวมีกี่เปอร์เซ็นต์50ก็50เหมือนกันนี่ไงครับใช่ไหมครับนั่นคือเต็มลูกมันคือ100ไงงั้นถ้าอาจารย์ถามว่าถ้าสุ่มไปแล้วเจอคนที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยก็คือมี 50% หรือเจอคนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยมี 50% ถูกไหมครับแต่เมื่อกี้ที่เราเรียนใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าบวกไปเท่าไหร่นะครับบวกไป1ซิกมานะครับบวกลบไป1ซิกมาตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะจำได้ไหม68ใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าถ้าตั้งแต่มิวจนถึงซิกมาตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์มิวจนถึงหนึ่งเนี่ยคาดแค่นี้ก็จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ34นะอันนี้เอาตัวเลขใหญ่ๆตัวเลขจำนวนเต็มเนาะใช่ไหมครับ34นะจำได้แล้วนะครับอาจารย์ทวนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าบวกไป2ซิกมา
ลบไป30มากพื้นที่ตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์บวก30มากกินไปกี่เปอร์เซ็นต์นะจำได้ไหมประมาณ95%เพราะฉะนั้นชิ้นเดียวครึ่งเดียวของมันก็คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับสี่สิบสองจุดห้าสี่สิบสองจุดห้านะครับสี่สิบสองจุดห้านั่นเองนะครับแต่ถ้าบวกลบไปสามซิกมา y หายลืมไปสี่สิบเจ็ดครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคครับไม่เป็นไร47เท่า47อาจารย์ก็ไม่ได้นั่นนะครับแต่ถ้าอาจารย์บวกไปจนถึงตรงนี้3ซิกมาเลยบวกลบไป3ซิกมาเลยพื้นที่เป็นเท่าไหร่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ละ199.7% อันนี้ขอไม่เต็มหน่อยเพราะว่าบอกร้อยเลยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์งั้นที่จะบอกว่าครึ่งมันกินไปเกือบหมดแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าบวกลบไป3ซิกมามันกินพื้นที่ไปเกือบหมดแล้วครึ่งนึงตรงนี้เราหาพื้นที่ได้ไหมมาหาได้ไหมครับก็คือ 99.7 ใช่ไหมหารด้วยเท่าไหร่หารด้วย2ถูกไหมครับก็จะได้ครึ่งนึงออกมาซ้ายขวามันจะเป็นไงครับเท่ากันถูกป่ะเพราะมันเป็นโค้งปกติทีนี้มาถึงคำถามที่จะถามครับจากความสัมพันธ์ที่เราให้ฟังตรงนี้มาถึงคำถามที่ฉันถามว่านี่ไงสรุปจะพบกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีค่ามากกว่ามิวบวก2ซิกมาตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมน่าจะ2กว่า2กว่าเอาตัวเลขประมาณเลยดิอย่าบอกหน้า2กว่าไม่เอาตัวเลขที่แบบคำนวณมาจากความรู้เมื่อกี้นี้เลยดิใช่ไหมเอาความรู้ง่ายๆก่อนจะบอกว่าจากตรงนี้ใช่ไหมครับจนถึงบวกลบไป2ลบ2ซิกมาคือ2ซิกมาพื้นที่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่94.5ครับ94.5 94จะใช้94.5หรือจะเอา95 เอาอาจารย์ชอบจำเป็น95เพราะว่าจะได้คำนวณง่ายนะครับตรงนี้อาจจะเป็น95แล้วกันรู้ว่าตรงนี้เป็น95เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาแค่พื้นที่ตรงเปลี่ยนสีหน่อยเราต้องการเหลือแค่ตรงนี้ใช่ไหมเหลือแค่แดงๆตรงนี้ใช่ไหมครับแดงๆสองข้างตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับเอา100ใช่ไหมครับไปลบ95ใช่ไหมครับแต่มันมี2ชิ้นใช่ไหมครับเราต้องการแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือตั้งแต่2ซิกมาจนถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็จะเป็นเท่าไหร่เอาชิ้นเดียวก็ต้องมาเป็นไงหาร2ใช่ไหมเรารู้ความสัมพันธ์แล้วไงใช่ไหมครับเราก็จะหาพื้นที่ได้ละงั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์สรุปแค่ตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์2.5เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับหรือเป็นความน่าจะเป็นเขาก็ชี้เป็น0จุดเท่าไหร่ครับ2500นะครับน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์นะครับโอเคนะครับเราก็ใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้อาจารย์ก็ถามไปเรื่อยนะเพื่อให้เราได้คิดนะครับที่เราได้คิดนะครับยังไม่พออาจารย์ถามว่าคำถามใหม่แล้วนะครับจะพบ
ี่เปอร์เซ็นต์หรือมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับที่เมื่อนะครับสุ่มแล้วจะเจอข้อมูลนะครับน้อยกว่านะครับนะครับลบ35อะไรนะน้อยกว่า mu ลบ3ซิกมาให้36นะน่าจะ 0.13 หรือเปล่า 0.13 ใช่ไหมครับมันมายังไงฮะเราต้องมาดูวิธีคิดก่อนมายังไงเรารู้ว่าใช่ไหมครับทั้งรูปใช่ไหมครับทั้งรูปใช่ไหมครับก็คือทั้งรูปเนี่ยมี 100% ใช่ไหมครับ 100% นะแต่เรารู้ว่าตั้งแต่ตรงไหนนะเขียนให้มันอย่างนี้หน่อยตั้งแต่ลบ3ซิกมาจนถึง3ซิกมาเนี่ยตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 99.7% ใช่ไหมครับ 99.7% นะแต่ว่าเราต้องการพื้นที่ตรงไหนครับไอ้คำว่าลบใช่ไหมครับลบ3ซิกมามันคือพื้นที่ติ่งตรงนี้ใช่ไหมเราต้องการจริงๆคือไอ้พื้นที่ติ่งตรงที่อาจารย์ระบายเห็นมันตรงนี้แค่นี้เองใช่ไหมครับส่วนเดียวเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คืออะไรครับเราก็มาหาความสัมพันธ์ก็คือต้องเป็นไงครับก็เอาไอ้ทั้งร้อยเนี่ยใช่ไหมครับ100ลบ 99.7 หาร2จบแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เราจะรู้ความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ว่าสุ่มไปแล้วจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ถูกไหมครับความน่าจะเป็นมาถูกนำมาใช้เวลาที่เราไปทำนายผลนั่นเองครับเราไปทำนายผลว่าเอ๊ะเราสุ่มแล้วจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างตรงนี้นะครับอาจารย์ถามใหม่นะเดี๋ยวจะได้คิดนะครับสุ่มแล้วถ้างั้นอาจารย์ถามว่าแล้วจะเจอข้อมูลนะครับอยู่ระหว่างตรงนี้ดีกว่าเจอข้อมูลนะครับอยู่ระหว่างนะครับลบ3ซิกมาถึงนะครับมิวลบ3ซิกมาจนถึงมิวนะครับมิวบวก2ซิกมาจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับยากขึ้นมาอีกหน่อยแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับมีใครคิดตามมั่งตามก็จะเข้าใจนะครับมากขึ้นนะครับเทียบเลยน่าจะเอา100ลบ99 94.5 บวกกับ 2.14 แล้วก็หาร2หรือเปล่าครับโอ้เดี๋ยวนะครับฟังดูแล้วเหมือนจะใช่นะครับแต่จริงอ่ะอาจารย์คิดให้ง่ายๆก่อนเราดูใช่ไหมครับเรารู้ว่าตั้งแต่เท่าไหร่นะเขียนแบบเป็นโค้งหน่อยละกันลบ2จน2ซิกมาจนถึง2ซิกมาตรงนี้ได้เท่าไหร่นะ90 55เนาะใช่ไหมครับ 55% นะครับแล้วเรารู้ว่าตั้งแต่นะครับลบ3ซิกมาจนถึงมันตรงกันเดี๋ยวเรารู้ว่าตั้งแต่ลบ3นะครับลบ3ซิกมาจนถึงนะครับ3ซิกมาเนี่ยตรงนี้ก็คือ 99.7 ใช่ไหมครับงั้นสิ่งที่มันต่างกันก็คืออะไรครับคือสิ่งที่เราต้องการทราบก็คืออะไรว่าสิ่งที่เราต้องการทราบก็คืออยู่ระหว่างเท่าไหร่ครับ
ลบ3ลบ3ลบ3ซิกมาจนถึง2ซิกมาตรงนี้ตรงกลางนะครับมีตรงกลางเนาะเพราะฉะนั้นมันมีง่ายๆใช่มั้ยครับคิดง่ายๆก็คือเราก็เอาครึ่งนึงของอะไรครับครึ่งนึงของ3ซิกมาใช่มั้ยครับมาบวกกับครึ่งนึงของอะไรครับมาบวกกับครึ่งนึงของ2ซิกมาตัวนี้ถูกมั้ยครับก็คืออะไรครับก็คือที่อาจารย์ระบายแดงๆตรงนี้ถูกมั้ยครับแล้วก็มาบวกกับตรงนี้ใช่มั้ยจะได้พื้นที่ตัวนี้ออกมาถูกป่ะครับนะเราดูตามภาพใช่มั้ยครับเพราะงั้นก็คือทำไงฮะทีนี้เอาพื้นที่ตรงสีแดงใช่มั้ยครับสีแดงมาก็คือเท่าไหร่95เอาชิ้นเดียวใช่มั้ยครับก็คือหารด้วย2มาบวกกับอะไรครับ 99.7 ใช่มั้ยครับฝั่งนี้ไงใช่มั้ยครับหารด้วยเท่าไหร่2ชิ้นเดียวนะเอามาครึ่งเดียวใช่มั้ยครับเพราะมันเป็น normal distribution ก็จบละใช่มั้ยครับเอาชิ้นแดงมาครึ่งนึงนะครับเพราะมันเป็น normal distribution นะครับแล้วก็ตอบได้ครับยากไหมครับพอจะนี้ไหมพอจะเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจก็อีกสักหนึ่งตัวอย่างครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างเขียนใหม่งั้นตอนนี้อาจารย์อยากจะรู้นะครับอยากจะรู้นะครับข้อมูลนะครับอยากจะรู้ข้อมูลนะครับจะพบกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อสุ่มตัวอย่างเข้าไปแล้วจะเจอข้อมูลนะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างนะครับลบ2ซิกมานะครับจนถึงมิวลบ2ซิกมาถึงมิวลบซิกมาได้เท่าไหร่มิวลบซิกมาวาดรูปก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้งงใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับโค้งปกติต้องการคือสุดคือมิวนะครับถ้าลบไปทางซ้ายหรือขวาซ้ายนะครับก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นมิวลบซิกมาไปไกลหน่อยก็เป็นมิวลบสองซิกมาเพราะงั้นเราต้องการพื้นที่ตรงไหนตรงจุดนี้ใช่ไหมครับที่อาจารย์ระบายการพื้นที่ตรงนี้นะนะครับเราจะหาได้ไงครับจากความสัมพันธ์ที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังของโค้งปกติก็คือเขา95หาร2 95หาร2 95ใช่เหรอมันต้องทำอีกสิเอา95หาร2 2บวกกับ 68.3 หาร2ครับ95หาร2 95หาร2บวกกับเท่าไหร่นะ 68.3 68อาจารย์ก็อยู่3กันหารด้วย2เขียนนี้เหรอใช่เหรอน่าจะใช่ใช่เหรออาจารย์ว่าไม่ใช่นะเราไม่ได้หาตรงนั้นใช่หรอเป็นลบไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ใช่เป็นลบไงลบ2ซิกมาแต่เขียนไม่ชัดหรอเอาใหม่ตั้งแต่อะไรนะมิวนะมิวลบ2ซิกมาจนถึงนะครับมิวเนี่ยอุตส่าห์ระบายให้เห็นภาพละมิวนะครับลบซิกมาเพราะฉะนั้นรูปที่อาจารย์วาดถูกไหมถูกไหมถูกแล้วนะใช่ไหมครับครับถ
ูกแล้วแต่ที่พวกเราคำนวณมาให้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าไม่ถูกยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คิดตามไม่ง่ายเลยเรารู้อะไรเรารู้อะไรหนึ่งเรารู้ว่าใช่ไหมครับเรารู้ว่านี่นะตั้งแต่เท่าไหร่นะมันไม่โค้งเรารู้ว่าตั้งแต่นะครับตั้งแต่ลบมิวมิวลบ2ซิกมาจนถึงมิวบวก2ซิกมาเนี่ยนะครับชิ้นนี้เนี่ยเท่ากับ95ใช่ไหมครับการเอาตัวเลขเต็มๆนะครับใช่ไหมครับแล้วเรารู้ว่าเท่าไหร่นะถือเป็นโค้งนะมิวลบซิกมากับอะไรครับจนถึงซิกมามิวบวกซิกมาตรงนี้เท่ากับ68เอาเต็มๆตัวเลขเต็มๆคิดสิ่งที่เราต้องการหาก็คืออะไรครับเห็นจากภาพละมันคือตรงไหนครับนี่ไงที่อาจารย์บอกมันคือผลต่างตรงนี้ไงครับใช่ไหมเนี่ยจะลากมาที่เนี่ยใช่ป่ะจนถึงตรงนี้ถูกป่ะครับนี่นะเราต้องการพื้นที่ตรงนี้นะสีน้ำเงินที่มันหายไปใช่ไหมใช่ป่ะครับใช่ไหมทำไงล่ะทีนี้เอามาลบครับใช่ไหมเอามาลบใช่ป่ะเราก็ต้องเอาอะไรครับเอาชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับ95หาร2ลบกับ 68.3 หาร2ครับใช่ไหมเพื่อนตามทันไหมครับเพื่อนตามทันไหมครับเพื่อนตามทันไหมครับงั้นเราก็คือคิดง่ายๆก็คือเราเอาชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับมาลบมาอะไรนะมาลบด้วยชิ้นเล็กใช่แล้วครับนะครับเราต้องการตรงนี้นะครับต้องการตรงนี้นะครับไอ้ตรงไหนคือชิ้นใหญ่คือข้างบนใช่ไหมครับชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับคือชิ้นนี้นะข้างบนก็คือชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับมาลบด้วยไอ้ข้างล่างก็คือชิ้นเล็กถูกไหมครับชิ้นเล็กเนาะก็คือตรงนี้นะครับเขียนเป็นอันนี้ยังไงดีก็คือเท่ากับหรือนะครับหรือถ้าคิดง่ายๆก็ได้นะครับก็คือว่าเราเอานะครับเราเอาชิ้นใหญ่ของเราก็คือที่ใช่ไหมครับก็คือ68ใช่ไหมครับนี่นะ 68% ใช่ไหมครับชิ้นนี้นะครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์เอาชิ้นที่เป็นลบมิวตัวนี้นะครับที่อาจารย์บอกผลต่างตัวนี้นะครับเราจะได้ชิ้นใหญ่ก็คือตั้งแต่นะครับมิวนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมิวลบด้วย2ซิกมาจนถึงมิวนะครับ
บวก2ซิกมานะครับเราก็จะได้ชิ้นใหญ่ออกมานะครับตัวนี้นะครับนะครับนี่คือชิ้นใหญ่นะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นมิวนะครับพยายามจะเขียนให้มันตรงกันอีกชิ้นหนึ่งก็คือมิวนะครับนะครับมิวใช่ไหมครับเขียนถูกไหมมิวบวกซิกมาเอ้ยมิวลบซิกมานะครับประมาณนี้นะครับมิวบวกซิกมานะครับงั้นสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ส่วนต่างระหว่างตรงนี้ปืดจนถึงตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนต่างที่เราต้องการครับคือตรงนี้นะครับคือตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นชิ้นใหญ่ก็คือชิ้นนี้ใช่ไหมครับชิ้น A ชิ้นเล็กก็คือชิ้น B ชิ้น B ตัวที่ครบพื้นที่ที่เป็นสีแดงๆออกมาพื้นที่เป็นสีแดงๆที่ตรงนี้ขยับจะวาดที่ตรงครับพื้นที่เป็นสีแดงๆตัวนี้ออกมาตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเราได้พื้นที่ตรงนี้ออกมานะครับแต่ว่าชิ้นใหญ่ก็คือกับชิ้นเล็กก็คือจะชิ้นไม่เท่ากันครับเห็นไหมครับถ้าเราเอาลบทั้งสองข้างนะครับมาลบกันแล้วก็หารสองมันก็จะได้ออกมาพอดีถูกไหมครับพื้นที่เนาะพื้นที่ก็ได้ออกมาพอดีก็เป็นเท่าไหร่ครับ95ใช่ไหมครับลบด้วยเท่าไหร่นะ68แล้วก็หารด้วย2ก็จะได้พื้นที่ตรงสีแดงๆที่อาจารย์บอกออกมาถูกไหมครับตัวนี้เนาะนะครับเห็นภาพไหมครับพยายามจะวาดให้เห็นภาพไม่รู้โอเคไหมเล็งสุดๆแล้วเนี่ย ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะคิดได้จากทฤษฎีที่เราได้รู้ว่านะครับได้รู้ว่าnormal distribution นะครับมันนะครับมันมายังไงนะครับแล้วเราเอามาหาความน่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูในสไลด์ต่อนะครับเดี๋ยวจะพูดไปจนถึงว่าแล้วมันเชื่อมกับ standard ได้ยังไงนะครับค่า standard คะแนนมาตรฐานได้ยังไงนะครับมีใครงงไหมครับตรงนี้อาจารย์ให้ทำดูหลายๆตัวอย่างครับเดี๋ยวไปทำที่ C ดีกว่านะครับจะได้มากขึ้นกลับไปดูสไลด์ต่อโอเคนะครับนี้จาก normal distribution นะครับเราก็ได้ความสัมพันธ์ไปแล้วนะในสไลด์ที่เป็นภาพตัวนี้เนี่ยก็จะละเอียดหมายถึงว่าเขาก็จะแบ่งละเอียดขึ้นนะครับแต่ที่อาจารย์คำนวณให้เห็นเป็นตัวกลมๆนะครับหรือเป็นจำนวนเต็มเพื่อจะได้ไม่ยุ่งยากมากนะครับงั้นรูปร่างของโค้งปกตินะครับมันก็จะแตกต่างกันขึ้นกับพารามิเตอร์2ตัวก็คือค่ามิวกับค่าซิกมาที่มันแตกต่างกันนั่นเองนะครับค่ามิวจะทำให้ค่านะครับโค้งอุดมการณ์นอนเนี่ยย้ายไปซ้ายหรือขวาใช่ไหมเพราะมิวมันต่างกันไงใช่ไหมครับมิวอาจจะอยู่นี่มิวอาจจะอยู่นี่มันก็เลื่อนโค้งของมันไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าซิกมานะครับจะเป็นตัวทำให้โค้งเนี่ยมันมีความโด่งหรือมีความอะไรนะครับความลาดเอียงลดลงหรืออะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับค่าซิกมานั่นเองนะครับแล้วก็ดูนะครับแต่ข้อมูลที่ดีจะต้องมีการกระจายน้อยที่อาจารย์บอกนะครับข้อมูลที่ต้องมีการกระจายน้อยแบบสีเขียวๆนะนี่เราทราบไปแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ข้อมูลมีการกระจายน้อยแบบสีเขียวๆตัวนี้นะครับเมื่อเราสุ่มตัวอย่างไปใช่ไหมครับไปเจอเนี่ยก็จะพบว่าตัวอย่างเนี่ยมันจะมีค่าใกล้กับค่ากลางมากกว่าข้อมูลที่มีการกระจายเยอะๆนะครับนี้เราก็พูดกันไปแล้วนะครับนี้จากโค้งนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็เอามาเขียนเป็นฟังก์ชันของการแจกแจงปกติมาตรฐาน
ที่ไม่ต้องจำนะครับจำไปก็จะงงเปล่าๆนะครับเขาก็เลยเอาเพื่อให้เกิดว่ามันสามารถจะเปรียบเทียบข้อมูลกันได้นะครับทำยังไงที่จะแปลงเอานะครับแปลงเอาโค้งปกติมาตรฐานเนี่ยมาเป็นค่ามาตรฐานไปเลยนะครับนะครับนักคณิตศาสตร์ก็ไปคิดค่า c ขึ้นมานะครับค่า c ขึ้นมานะครับ c เนี่ยนะครับหรือค่ามาตรฐานเมื่อกี้อาจารย์สไลด์เรื่องที่แล้วอาจารย์บอกไปแล้วว่า c เท่ากับอะไรครับ x ลบ μ หารด้วยซิกมาใช่ไหมครับก็จะเป็นกลายเป็นค่ามาตรฐานทันทีนะครับโดยที่นะครับเมื่อแปลงเป็น c ปุ๊บเนี่ยครับเมื่อแปลงเป็น c ปุ๊บใช่ไหมครับมันจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นค่านะครับเฉลี่ยจะเป็นเท่าใดก็แล้วแต่ว่าฉะนั้น c ที่มิวพอดีเนี่ยจะเท่ากับ0นะครับจะเท่ากับ0พอดีทำไมถึงเท่ากับ0ฮะเราแทนค่าลงไปในสูตรของ c ก็ได้นะครับเราจะรู้นะครับเขียนอีกแล้วนะครับโค้งปกติแบบนี้นะครับตรงกลางก็คือมิวใช่ไหมครับมิวเนาะมิวเนี่ยถ้าเกิดเราแปลงเป็นค่า c เนี่ยที่มิวพอดีนะครับแทนค่าลงไปในสูตรที่อาจารย์บอกครับ c ก็จะเท่ากับอะไรครับเราก็จะแทน x ด้วยค่ามิวไงครับ x ตัวนี้ถ้ามันเท่ากับมิวพอดีใช่ไหมก็จะเป็นมิวลบด้วยมิวใช่ไหมครับหารด้วยซิกมามิวลบมิวเหลือเท่าไหร่0ใช่ไหมครับหารอะไรก็ได้0อยู่ดีเพราะฉะนั้นค่าตรงกลาง c ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ c ก็จะเท่ากับ0นั่นเองนะครับถ้าเป็นตรงกลางนะครับถ้า c เป็นตรงกลางครับก็จะเท่ากับ0นั่นเองนะครับตามสูตรตัวนี้นะครับสูตรในการแปลงนะครับแต่เรา c เท่ากับ x ลบมิวหารด้วยซิกมาครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างก็เป็นc เท่ากับอะไรครับ x ลบ x บาร์หารด้วย s นั่นเองนะครับตามนี้นะครับการหาพื้นที่ใต้โค้งเมื่อกี้อาจารย์อธิบายไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแบ่งเป็น2ข้างข้างละครึ่งก็คือ50กับ50นะครับ50นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงแม้จะแปลงเป็นค่า c พื้นที่2ฝั่งก็จะเป็น50อยู่ดีนะครับก็จะเป็น50อยู่ดีเนาะทีนี้อาจารย์ให้เราดูในค่า c เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจนะครับว่ามันจริงแล้วมันพอแปลงค่า c ปุ๊บเนี่ยมันเกิดความสัมพันธ์ที่เราหาได้เลยครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า c ที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับ c ที่อยู่ตรงกลางโทษทีมิวที่มิวก็คือค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น c ตรงค่าเฉลี่ยพอดีเมื่อกี้เราคำนวณได้เท่ากับเท่าไหร่นะ0ใช่ไหมครับ0นะ0นะครับ0นะอาจารย์ถามว่านะครับแล้วถ้า c แล้วถ้า c ที่ฝั่งที่บวกลบนะครับมิวลบซิกมาอันนี้มิวบวกซิกมาอาจารย์ถามว่าแล้วตรงนี้ c เท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่าเข้าไปครับ c เท่ากับอะไรครับ x ลบมิวหารด้วยซิกมาใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมก็เท่ากับเท่าไหร่แทนค่า x ด้วยอะไรครับมิวบวกซิกมานะครับมิวบวกซิกมานะครับแล้วก็ลบด้วยมิวหารด้วยซิกมาเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นมิวลบมิวใช่ไหมครับจะเหลือซิกมาหารด้วยซิกมาก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับวินามาหายอีกแล้วตับไปหมดยังลูกเท่ากับ1เท่ากับ1เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ c เท่ากับ1เพราะฉะนั้นตรงที่มิวลบซิกมาล่ะก็แทนมิวลบซิกมาก็คือ c เท่ากับอะไรครับมิวใช่ไหมครับลบซิกมาลบด้วยมิวหารด้วยซิกมามิวลบมิวตัดทิ้งไปลบซิกมาส่วนซิกมาก็เท่ากับลบ1นั่นเองถูกไหมครับงั้นค่านี้คือ c ก็เท่ากับลบ1เห็นไหมครับเห็นความสัมพันธ์แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบวกมิวลบ2ซิกมากับมิวบวก2ซิกมาค่า c เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนก็แทนค่าใหม่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับตัวบนตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเราแทนค่าด้วย c เท่ากับนะครับมิวบวก2ซิกมาใช่ไหมครับ
สองซิกมาลบมิวหารด้วยซิกมานี่ไงมิวตัดมิวไปมิวลบมิวทิ้งไปแล้วเหลือสองซิกมาหารกันก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ได้เท่ากับสองฝั่งลบล่ะก็เช่นเดียวกันใช่ไหมฝั่งลบก็เหมือนกันใช่ไหมครับฝั่งลบก็เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะตรงนี้ก็แทนค่าด้วยมิวลบสองซิกมาลบด้วยมิวหารด้วยซิกมานี่ไงมิวลบมิวลบสองซิกมาหารซิกมาก็เท่ากับลบสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเท่ากับสองตรงนี้ก็เท่ากับลบสองนั่นเองนะครับค่าสี่เพราะฉะนั้นถ้าบวกลบไปสามซิกมาก็จะเป็นลบสามจนถึงสามนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อแปลงค่ามิวเป็นซีนะแปลงค่า x เป็นซีปุ๊บใช่ไหมครับแปลงมิวเป็นซีนั่นแหละนะครับเราก็จะพบว่าดังนั้นที่ c นะครับ c เท่าอะไรนะ c นะครับมากกว่า0มีพื้นที่เท่าไหร่ครับตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่50 50 c น้อยกว่า0ก็จะเป็นเท่าไหร่เหมือนกัน50ถูกต้องครับแล้วถ้า c อยู่ระหว่าง -1 จนถึง1 c อยู่ระหว่าง -1 ถึง1มีพื้นที่เท่าไหร่อยู่ระหว่างนะลบ1จนถึง1สังเกตเป็นแบบนี้เลยพื้นที่เป็นเท่าไหร่ตรงเนี้ยก็ต้องเป็น50เท่าไหร่นะ68ใช่ไหมครับจำได้ไหมนะครับ 68% ใช่ป่ะครับนะC นะครับ C C นะครับอยู่ระหว่างลบ2จนถึง2ก็จะมีพื้นที่เท่าไหร่ครับตรงนี้มีพื้นที่95%ใช่ไหมครับถูกไหมงั้นถ้าเป็น C อยู่ระหว่างลบ3จนถึง3ก็จะมีพื้นที่อยู่ที่ 99.7% ใช่ไหมครับมันก็มาจาก normal distribution เหมือนกันถูกไหมครับ normal distribution เหมือนกันเนาะนี่ก็จะทำให้เราเข้าใจความสำคัญละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะเปรียบเทียบไม่ว่าข้อมูลมันจะมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อแปลงเข้าหาค่าปกติมาตรฐานปุ๊บเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้หรือหาได้ครับหรือจากสมการ c เท่ากับใช่ไหมครับ x ลบ mu หารด้วย sigma ดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานะครับสมมุติว่าโจทย์ให้เรามานะครับให้ c มาเราก็หาค่า x ได้ถูกไหมครับหรือให้ x มาเราก็แปลงเป็นค่า c ได้เพราะฉะนั้นเราจะแปลงระหว่าง c กลับไปกลับมาหาค่า x ที่เราสนใจนะครับเวลาที่เราใช้นะครับเวลาที่เราใช้เนาะทีนี้เรามาดูนะครับแล้วก็เอาใหม่ละกันอาจารย์ถามครับตรงนี้สมมุติไม่ใช่มิวนะอาจารย์ให้หาความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับ c มากกว่า2ซิกมา c มากกว่า2ซิกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับเราคิดเรื่องนี้ไม่ต้องสนใจวาดรูปก่อนครับ c มากกว่า2ซิกมาตรงกลางไม่นับนะเรา2ซิกมาอยู่ทางนี้มากกว่าไปทางซ้ายหรือขวาไปทางขวาเนาะขวาเนาะใช่ไหมครับใช่ไหมครับทางที่จะระบายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะรู้ใช่ไหมครับนั้นจากสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าถ้าเป็น c ตั้งแต่อะไรนะลบ2จนถึง2ตรงนี้มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะครับ90 95ครับเพราะฉะนั้นก็คือทำไงล่ะก็เอา100ใช่ไหมครับเอาอันใหญ่ใช่ไหมครับลบ95ทิ้งไปใช่ไหมครับมันก็จะเหลือ2สิ่งตรงนี้ใช่ไหมนะครับก็หาร2ตากระจกละถูกป่ะนะครับแบบนี้คิดเหมือนกันเลยนะครับคิดเหมือนกันเลยนะครับงั้นพื้นที่ตรงสิ่งนี้นะครับตรงนี้ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะเท่ากับอะไรครับ100ลบด้วย95ด้วย2เอามาชิ้นเดียวถูกไหมครับ
กลับไปถ้าเราคิดค่า c นะครับถ้าเราคิดที่ค่า c เช่นเดียวกันทำไมอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ให้ดูของค่ามิวก่อนครับเพื่อจะส่งมาถึงค่า c ตรงนี้นะครับอันตัวถัดไปอาจารย์บอกว่าหาความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่ c เอายากๆหน่อยเลยแล้วกันยากมากนะครับ c นะครับดีอยู่ระหว่างดีกว่าลบ2จนถึงนะครับจนถึง1แล้วกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขียนไว้ในรูปนี้วาดรูปก่อนเลยใช่ไหมครับลบ2จนถึง1ตรงกลางไม่เกี่ยวนะลบ2ถึง1แสดงว่าทางด้านบวกมาจนถึง1ใช่ไหมครับด้านลบไปจนถึง2ถูกไหมครับนี่ทำยังไงตรงนี้เราจะรู้ว่าอะไรครับเราจะรู้ว่าตั้งแต่ใช่ไหมครับ2อันนี้ลบ2ก็คือลบ2จนถึง2มีพื้นที่เท่ากับ90 95ใช่ไหมครับเราจะรู้ว่าพื้นที่ตั้งแต่1นี่ครับลบ1จนถึง1มีพื้นที่เท่ากับ60 18ใช่ไหมครับแล้วทำไงกับ2ชิ้นนี้ดีเรารู้แบบนี้95หาร2ครับใช่ไหมครับเอามาครึ่งเดียวใช่ไหมครับเราก็จะเอาตรงนี้มาครึ่งเดียวเราครึ่งไหนจะเป็นที่ใช่ครับแล้วเราก็จะเอาก้อนนี้มาครึ่งเดียวแล้วก็เอาก้อนนี้มาอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับคนละฝั่งใช่ไหมนะครับตรงนี้ก็เป็น95หาร2ตรงนี้ก็จะเป็น68หาร2แล้วก็เอามันมาเป็นไงบวกกันใช่ไหมครับทำไมการให้วาดภาพการวาดภาพจะทำให้เราเห็นว่าเราจะคำนวณมันยังไงเราเอามันมาจากตรงไหนแล้วเราจะเข้าใจอ๋อพื้นที่มันคือตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นไปทั้งลบหรือทั้งบวกเนี่ยมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันนั่นเองมีใครตามไม่ทันไหมครับตามไม่ทันไหมเดี๋ยวจะยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะยากขึ้นอีกนิดนึงก็ไม่ยากหรอกก็แค่การเปิดนะครับเปิดตารางเองนะครับเปิดตารางเองเพื่อ exercise ให้อีกอันนึงนะครับเอาหาพื้นที่ความน่าจะเป็นนะครับ c อยู่ระหว่างนะครับ1จนถึง2แล้วกันอ่ะ c อยู่ระหว่าง1ถึง2ครับทำไงก่อนระดับแรกเพื่อความเข้าใจวาดรูปก่อนนะที่จะบอกเอาเล็กหน่อยแล้วกัน C อยู่ระหว่าง1ถึง2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมาอย่างไรก็คือ2อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ตรงกลางเนาะอันนี้คือ2 1ประมาณตรงนี้แล้วกันอันนี้คือ1นะครับเราต้องการหาพื้นที่ตรงนี้ครับการหาพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับโดยเรามีความรู้ว่าอะไรครับโดยเรามีความรู้ว่าตั้งแต่2เปลี่ยนสีหน่อยเรามีความรู้ว่าตั้งแต่2ใช่ไหมครับ2นี่แหละลบ2จนถึง2ตรงเนี้ยเรามีพื้นที่เท่ากับ90เท่าไหร่นะ90ใช่ไหมครับแล้วเรารู้ว่า1ลบ1จนถึง1ใช่ไหมครับเขียนมาตรงกันหน่อยลบ1จนถึง1นะครับมีพื้นที่เท่ากับ68แต่เราต้องการส่วนต่างใช่ไหมครับส่วนต่างก็คือตรงนี้ส่วนต่างคือตรงนี้ปึ๊บจนถึงตรงนี้ทำไงเอาใหญ่ลบเล็กครับใช่ไหมครับเอาชิ้นใหญ่มาลบชิ้นเล็กใช่ไหมครับชิ้นใหญ่มาลบชิ้นเล็กนั่นเองก็คือชิ้นบนนะครับก็คือ95ใช่ไหมครับมาลบด้วย68แล้วได้ยังหารครึ่งหนึ่งหารครึ่งหนึ่งต้องครับแปลว่าเข้าใจแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับเวลาที่เราหารนะครับเดี๋ยวเรามาเด
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนเต็มเนี่ยเราหาได้ง่ายๆนะครับโดยสิ่งที่เราเข้าใจนะครับนี้เราไปดูนะครับไปดูโจทย์เมื่อกี้ที่ในสไลด์อาจารย์เขียนว่าไงเอ่ยปึ๊บโอ้ยอาจารย์บอกว่าให้ทำงานเหล่านี้เอาตั้งแต่ C อยู่หาพื้นที่ได้โค้ง C 0จนถึง 1.22 เอาละ4ทีนี้ทำไงครับเฮ้ยยากขึ้นละใช่ไหมครับไม่เป็นไรอ่ะสิ่งที่เราจะใช้ตอนนี้เราต้องไปเปิดตารางแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้พักแป๊บหนึ่งนะครับสิ่งแต่บอกนี้หน่อยสิ่งที่เราจะต้องไปทำเพิ่มไปดูนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราดูแต่จำนวนเต็มใช่ไหมครับแต่ในทางใส่สีเข้าคิดกันเนี่ยมันไม่ได้มีแต่จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นนักใส่สีก็เลยไปคิดตารางนะครับตารางใส่สีขึ้นมาเป็นตาราง C ให้เรานะครับตาราง C อาจารย์โหลดไว้ให้แล้วนี่ครับอยู่ตรงแนะนำรายวิชานะครับเห็นไหมมีตารางใส่สีอยู่เดี๋ยวโหลดมาดูกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพักกันสัก5นาที10นาทีแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาต่อโอเคเดี๋ยวเราพักกันครับThank you.
คนะครับเดี๋ยวเราต่อกันนะครับเดี๋ยวจะไม่จบนะครับให้เราไปดื่มน้ำปัสสาวะมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อาจารย์ให้พวกเราเปิดดูในชีทนะครับจะมีตารางสถิติให้เราอยู่นะครับเป็นแป๊บโอเคนะครับมาดูนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสถิติก็เลยไปสร้างตารางนะครับตาราง4ให้นะครับเพื่อให้มันละเอียดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะหาค่าต่างๆได้นะครับได้ง่ายขึ้นนะครับเราดูนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่เนี่ยเขาวัดกันยังไงนะเราดูตรงนี้เป็นโค้งปกตินะครับนี่เป็นโค้งปกติเนาะนะครับนั้นเนี่ย area เขาเขียนไว้นี่ครับ area เนี่ยให้นับตั้งแต่0ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจนถึงนะครับ4ค่าใดๆนั่นเองนะครับนี่คือ area ที่เขาให้นับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในตารางนะครับเปิดออกมานะครับตารางให้เราดูค่า C นะครับทางด้านคอลัมน์แรกนะครับหมายถึงนะครับค่าโซเชียลตำแหน่งที่1เป็นต้นครับเฉพาะค่าโซเชียลตำแหน่งที่1นะครับแล้วในแนวแถวแรกเนี่ยก็จะเป็นโซเชียลตำแหน่งที่2นะครับที่2เนาะนะครับอันนี้เรามาดูนะครับพื้นที่มันเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถามเนาะจากความรู้ที่เรามีเมื่อกี้นี้นะครับโค้งปกตินะครับงั้นถ้าเกิดว่าถ้า c นะครับ c นะครับเท่ากับจาก0ไปจนถึง1ถ้าพื้นที่มันมาตรงนี้จริงๆไอ้พื้นที่ตรงนี้ต้องเท่ากับเท่าไหร่ที่จะระบายถ้าในตารางเขาให้อ่านแบบนี้พื้นที่ที่จะระบายเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่สาวๆไม่พูดกันบ้างเลยไอ้บัวชมพูอาจารย์ได้ยินเสียงเลยคนประสานงานถ้ากันเท่าไหร่ครับบัวไม่ตอบบัวชมพู 0.3413 หรือเปล่าครับเท่าไหร่นะครับ0.3413อ๋อยังไม่ดูตารางเมื่อกี้เราบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นะ 68% ใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ว่าค่านะครับเรารู้ว่าตรงนี้เนาะลบ1จนถึง1ตรงนี้เท่ากับ68ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครึ่งเดียวตรงนี้ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ68หารด้วย2ใช่ไหมครับก็คือ 34% นะครับถูกไหม4% นะครับเพราะฉะนั้นถ้า4เป็นความน่าจะเป็นก็คือเท่ากับ 0.34 ใช่ป่ะฮะที่34นะทดไว้นะแล้วถ้าเกิดว่าทดใหม่ที่หนึ่งที่เรารู้ใช่ไหมครับ0จนถึง2ใช่ไหมครับ0จนถึง2ก็คือเท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าลบ2จนถึง2มันเท่ากับ90เท่าไหร่นะว่าที่บอก95ใช่ป่ะครับ95เพราะฉะนั้นก็ต้องหาร2ใช่ไหมถ้าชิ้นนี้ก็ต้องหาร2นะครับหาร2ก็เหลือเท่าไหร่อ่ะ40เท่าไหร่นะ47 15ใช่ป่ะใช่ไหมครับ47 15เนาะหรือเท่ากับ0.475เนาะอ่ะเราลองไปดูนะครับว่าในตารางเนี่ยถ้าเกิดมันอ่านที่ 1.00 มันควรจะได้ประมาณ0.34นะครับจริงไหม
งั้น 1.00 ให้ไปดูในแนวนี้ก่อนนะครับ 1.00 ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับ 1.00 นะช่องแรกก็คือ00นะครับพอดีนะครับได้เท่าไหร่นะครับ 1.0 ก็คือได้ 0.3413 ตรงไหมครับตรงไหมตรงนะนะครับถือว่าตรงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ค่าที่อาจารย์พูดมันเป็นค่าโดยประมาณที่ให้ดูแล้วที่2อ่ะค่าที่2ต้องได้ 0.475 นะครับค่าที่2ได้ 0.475 ไปดูที่ 2.0 พอดี 2.0 ได้เท่าไหร่ครับ 0.4772 ใกล้เคียงไหมครับใกล้เคียงไหมนะครับใกล้เคียงนะครับก็คือแต่ในตารางนี้เนี่ยก็จะเป็นตารางที่ละเอียดกว่าที่เมื่อกี้อาจารย์ให้คำนวณโดยใช้ตัวเลขแทบจำนวนเต็มที่เราเอามาใช้นะครับแต่จริงแล้วเราอ่านก็คือประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเราอ่านเป็นแล้วใช่ไหมครับอ่านเป็นแล้วนะอาจารย์ถามว่าที่ 2.5 2.55 แล้วกันมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ 2.55 มีพื้นที่เท่าไหร่ 2.55 มีพื้นที่เท่าไหร่ 2.55 มีพื้นที่เท่าไหร่ครับ 0.4945 หรือเปล่าครับ 0.4945 นะครับไปดูกันนะครับ 2.5 ใช่ไหมครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ไล่ตำแหน่งที่2มา0 1 2 3 4 5มันเป็นช่องที่อะไรเนี่ยช่องที่7ใช่ป่ะนะครับช่องที่7ก็คือช่องนี้นะจะไล่ไปปึ๊บใช่มั้ยช่องนี้เป็น0 1 2 3 4 5ก็คือตกช่องนี้ถูกไหมครับ0จุดเท่าไหร่นะครับ4946นั่นเองนะครับนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงพื้นที่ก็คือนะครับตั้งแต่ตรงนี้0จนถึงเท่าไหร่ครับ 0.49 เอ้ยไม่ใช่0จนถึง 2.5 พื้นที่ตรงนี้เท่ากับ 0.4946 เห็นไหมครับเคดูเป็นไหมครับนะครับทดสอบที่เพื่อให้ทำได้นะครับอยากได้พื้นที่ที่เท่าไหร่ดี 1.68 มีพื้นที่เท่าไหร่ครับ 1.68 นะครับ 0.45 เพราะฉะนั้นเท่าไหร่นะครับ 0.4535เสียงเบามากเลยลูกไม่น่าจะเบาเราก็มาดูนะครับ 1.68 ใช่ไหมครับ 1.6 เนาะก็เป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8ก็ตกตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นที่เท่าไหร่ตั้งแต่0.3ใส่อยู่ข้าวละดูจนถึง 1.68มี 0.668 พื้นที่ตรงนี้มีเท่ากับ 0.4535 ค่ะถูกต้องได้ยินแล้วไอ้ระดาขอบคุณนะครับเอาใหม่อาจารย์เขียนอย่างนี้แล้วกันอยากได้พื้นที่นะครับพื้นที่ตั้งแต่0จนถึงลบ 1.75 เอาข้างนี้ได้เท่าไหร่ครับ ลบนะได้เท่าไหร่ครับ จริงๆแล้วจะไปทางลบหรือไปทางบวก
มันก็ค่าเท่ากันใช่ไหมครับถ้าเริ่มจากสูงไปใช่ไหมอ่านได้เลยเหมือนกันครับได้เท่าไหร่ครับศูนย์จุดสี่ห้ศาูเกน้ยาเก้าหรือเปล่าคะศูนย์จุดเท่าไหร่นะครับ0.4599ใช่ไหมครับศูนย์1.7ใช่ไหมครับแล้วเราดูตามหัวข้างบนนะครับตัวเลขข้างบนก็71 72 73 74 7โอ้ยไม่ใช่มันต้องเป็น00ก่อน1.7 0 1 2 3 4 5ใช่ไหมครับก็อยู่ตรงนี้เนาะถูกต้องนะครับไล่ก็คือเป็น0.4599ครับโอเคนะครับเราก็มาฝึกดูตารางกันนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็โจทย์หนึ่งที่กับตารางอาจารย์ต้องการหาพื้นที่ตั้งแต่-2.5จนถึง1.72ได้เท่าไหร่ครับจุดห้านะลบ2.5จนถึง1.72ก็ต้องเปิดหนึ่งใช่ไหมครับเปิดตรงอะไรนะ2.5ใช่ไหมครับลบ2.5กับเปิดตรงชิ้นที่เป็นอะไรครับ10จนถึง1.72เปิดสองชิ้นต้องมาบวกกันถูกไหมครับชิ้นที่หนึ่งลบ2.5อ่านได้50ก็คือช่องนี้ใช่ไหมครับก็เป็นพื้นที่0.4938กับ1.75ใช่ไหมครับ1.7 0 1 2 3 4นะครับ5ก็คือเท่าไหร่ครับ0.4599ใช่ไหมครับเอามาบวกกันก็จะเป็นพื้นที่ของนะครับของโจทย์ที่เราพูดถึงตรงนี้นะครับกลับไปดูในสไลด์ต่อได้แล้วนะครับอันนี้ดูเป็นแล้วนะครับดูเป็นแล้วนะครับทุกคนดูเป็นแล้วนะครับเรากลับไปที่สไลด์ของเราสไลด์หายไปไหนสไลด์ของเราสไลด์ไปแล้วหรือไม่ได้ปิดออกแต่ว่าการเปิดอันนี้ของไฟล์มันไม่มาเรามาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อครับหาพื้นที่ใต้โค้งจากโจทย์ต่อไปนี้ครับระหว่าง C0 จนถึง 1.22 อันนี้ง่ายมากใช่ไหมครับเราก็ C0 จนถึง 1.22 ใช่ไหมครับนี้ได้แล้วนะครับเราก็ไปเปิดในตารางเลย 1.22 ได้เท่าไหร่ครับ 0.3888ครับ 0.3888โอเคนะครับซีอยู่ระหว่างลบ0.85จนถึง1.25ก็วาดรูปนะครับเท่าไหร่นะ0.85นะลบ0.85จนถึง1.25นะครับพื้นที่ตรงนี้หลักการก็คือใช่ไหมครับต้องเอาเปิดที่ชิ้นที่เป็น0จนถึง0.85นะครับฝั่งนี้ก็ได้นะครับมาบวกกับ
ชิ้นที่เป็น0จนถึง 1.25 เนาะนะครับได้เท่าไหร่ครับเอาชิ้น0.85ก่อนก็ได้ได้เท่าไหร่นะครับถ้าไม่เปิดเดี๋ยวจะไม่เป็น0.3023ครับ0.3023นะครับแล้วชิ้นที่เป็น1.25ได้0.3944ค่ะ0.3944โอเคถูกต้องนะครับก็เอาสองค่านี้มาบวกกันก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมานะครับไปดูใหม่ อีกข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งนะครับลบ1.25จนถึง 2.0 เป็นก็ง่ายเปิดเหมือนเมื่อกี้เลยเปิด2ชิ้นนะครับชิ้นลบ 1.25 นะครับตรงนี้เปิดง่ายได้เท่าไหร่ครับเปิดมาแล้วหนึ่งเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะมันก็เท่ากับชิ้น 1.25 เมื่อกี้ใช่ไหมครับก็เป็น 0.3940 เท่ากันแต่ชิ้นนี้ 2.00 เมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะจุดเท่าไหร่0.4772ค่ะ2ถูกต้องนะครับก็เอาค่านี้มาบวกค่านี้เราก็ได้พื้นที่ออกมาครับก็แสดงถึงความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์เมื่อเราสุ่มแล้วจะไปเจอนะครับเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับอ้าวอันนี้คนละเรื่องละหากลับด้านกันครับให้หาค่า c เมื่อกำหนดพื้นที่ใต้โค้งเป็นดังนี้นะครับข้อ1พื้นที่ระหว่าง c เท่ากับ0ถึง c ใดๆเป็น 3.770 อุ้ยทำไงเอ่ยวาดรูปก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ c เท่ากับ0เนาะ0c เท่ากับ0จนถึง c ทางไหนดีเนี่ยถึง c อะไรก็ไม่รู้อ่ะเท่ากับ 0.3770 เอาไปทางนี้ก็แล้วกันมันไปทางนี้ก็ได้ใช่ไหมหรือจะไปอีกฝั่งนึงก็ได้ถูกป่ะนะครับใช่ป่ะนะครับหรือจะไปฝั่งก็ได้ถูกไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้หา c นะครับหา cก็เปิดอันนี้ก่อนง่ายดีใช่ไหมครับสงสัยต้องช่วยแล้วมั้งนะครับเปิดอันนี้เดี๋ยวต้องไปหาพื้นที่3770แล้วครับตอนนี้มีหรือเปล่าเราถึงจะรู้ว่า c ใดๆ0.3770ใช่ไหมฮะเท่ากับเท่าไหร่ครับเราต้องไปดูเราต้องไปดูตรงเนี้ยเท่าไหร่นะครับเห็นมั้ย 1.16 ครับ 1.16 1.16 เนาะอาจารย์เห็นละ 0.3770 อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็อันนี้เป็น 1.1 ช่องนี้เป็น0 1 2 3 4 5 6โอเคก็คือ 1.16 ใช่ไหมครับ 1.16 เนาะนะครับ 1.16 เราก็เอาไปเราก็ไปใส่ครับ 1.16 ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ1 0จนถึง c ใดๆตรงนี้ก็เท่ากับ 1.16 หรือ c
ลบ 1.16 ก็ได้ถูกไหมครับมันไม่ได้บอกว่าไปทางซ้ายหรือทางขวาใช่ไหมครับนี่ต้องคือว่าที่ใดๆนะครับไปได้สองทางมี2คำตอบนะครับถัดมาข้อถัดไปเขียนว่าอะไรลบออกไปเลอะพื้นที่ระหว่างหางซ้ายนะครับหางซ้ายมาถึงค่า c เท่ากับ 0.8621 หางซ้ายเขียนรูปก่อนซ้ายอยู่ฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนี้ใช่ไหมครับจากหางซ้ายนะครับมาถึงค่า c ใดแสดงว่าต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับหางซ้ายมาถึง c ใดๆเท่ากับพื้นที่ตรงนี้ 0.8621 ใช่ไหมครับตรงนี้เราต้องหาค่า c ใดๆอันนี้น่าจะเป็นค่าเดียวถูกไหมครับเป็นค่าเดียวเนาะก็คือพื้นที่เนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับถึง c เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แหละตรงนี้ทำไงครับถ้าจะไปดูตารางก็ต้องเป็นไงก่อนตัดซี่ทิ้งไปครึ่งหนึ่งก่อนนะตรงนี้ใช่ไหมมันเท่ากับ 0.5 เนี่ยเราตัดทิ้งไปก่อนนะใช่ไหมครับก็เอา 0.8621 มาลบ 0.5 ไปก่อนเพราะว่าเวลาเราดูมันดูได้แค่ฝั่งเดียวใช่ไหมครับเพราะงั้นก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ 0.8621 ลบ 0.5 ก็เหลือ 0.3621 ใช่ไหมครับตามครูทันใช่ไหมเอ่ย 0.3621 ไปเปิดตารางสิ0.3621 ใช่ไหมครับโทษไว้นะ 0.3621 นะอยู่ไหนเอ่ยมีไหมครับช่วยกันเล็ง 1.09 ครับ 1.09 เหรอตัวนี้เนาะใช่ไหมครับพอดีตรงพอดีเลยเพราะฉะนั้นก็คือ1ใช่ไหมครับ0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ตรงนี้มันตำแหน่งสุดท้ายมันจะเป็น9พอดีก็เป็น 1.09 นะครับถึง4ได้ๆเราก็จะตอบได้แหละนะครับ 1.09 โอเคนะครับไปใหม่นะครับตรงนี้เราก็ตอบว่า c ใดๆตรงนี้ c เท่ากับ 1.09 แน่นอนนะครับคำตอบนะครับเราก็จะหาได้นะครับข้อที่3พื้นที่ระหว่างนะระหว่าง c ใดๆและ c เท่ากับลบ 1.5 เท่ากับ 0.0217 เอาละว่าตั้งต้นยังไงดีเนี่ยวาดรูปก่อนลบไปซ้ายหรือขวาลบ 1.5 ใช่ไหมครับต้องตั้งด้วยลบ 1.5 ก่อนปึ๊บลบ 1.5 c ใดๆและ c ลบ 1.5 เท่ากับ 0.0217 โอ้อันนี้จะยากนิดนึงนะครับใช่ไหมเพราะจากตรงนี้เนี่ยเราจะไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกเราใช่ไหมครับแล้วมี2กรณีถ้าไปทางนี้ใช่ไหมครับไปทางนี้ไปทางซ้าย1กรณีใช่ไหมครับใช่ไหมตรงนี้เท่ากับ0จุดเท่าไหร่นะ0217กับอีกกรณีหนึ่งก็คือต้องไปทางขวาใช่ไหมม่วงเนี่ย 0.0217 เอ้าเมจาก็ไม่รู้ไปทางไหนเหมือนกันคำว่า c ใดๆถึงไอ้ลบ 1.5 เนี่ยนะครับ
พราะฉะนั้นต้องไปดูตรงต้องไปดูที่ที่ลบ 1.5 ก่อนถูกไหมครับที่ลบ 1.5 ก่อนนะลบ 1.5 ก่อนมันได้เท่าไหร่ลบ 1.5 ก็คือไปดูที่เท่าไหร่ครับ 1.5 ได้เลยนะครับปึ๊บลบ 1.5 ก็คือดูที่ 1.5 เลยตรงนี้ใช่ไหมครับอ่านได้ 0.4332 นะ 0.4332 นะครับที่332ไปดูก่อนกลับไปดูที่โจทย์เมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นตรง C ที่ 1.5 พอดีเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เรารู้ 0.4332 ใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้เรารู้พื้นที่ตรงนี้ 0.4332 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมี2กรณีก็คือว่าถ้ากรณีสีม่วงก็คือต้องลบทิ้งไป 0.0217 ใช่ไหมครับแทนให้แทนด้วยเป็นจุด B แล้วกันนะครับแล้วก็สีแดงเป็นจุด K แล้วกันนะครับเนาะจุด A ครับเพราะฉะนั้นถ้ามาทางฝั่งสีแดงใช่ไหมครับตรงนี้พื้นที่มันจะต้องเพิ่มไปถูกไหมถ้าเป็นสีแดงนะสีแดงนะครับสีแดงก็คือ0.4332บวกกับ 0.0217 ก่อนนะครับใช่ไหมครับเนาะก็คือมาบวกสีแดงตรงนี้เข้าไปถูกป่ะครับก็จะได้ผลต่าง 0.0217 คืนมาเป็นเท่าไหร่นะ 0. เท่าไหร่เนี่ย7บวก2บวกทั้งหลายมาก่อนเป็น9 3บวก1เป็น4 3บวก2เป็น50.4549นะครับกรณีที่1นะอันนี้คือจุด A นะครับ A นะครับกรณีที่2ก็คือจุด B จุด B นี่ก็คือถ้ากรณีที่2ก็คือตรงที่เราปักหมุดไว้ใช่ไหมครับปักหมุดไว้เนี่ยนะครับมันจะต้องลบทิ้งไปตรงนี้นะครับมันจะต้องถูกลบทิ้งไปนี่เป็น1ชนิด1ลบ 1.5 เนาะมันจะต้องถูกลบทิ้งไปนิดนึงใช่ไหมครับก็คือจะต้องถ้าเป็นจุด B ตัวนี้ก็จะต้องเป็น 0.4332 ลบด้วย 0.0217เหลือเท่าไหร่ครับ 0.4115 ค่ะ 0.4115 อ่ะมันต้องไปเปิด2กรณีอ่ะครับงั้นเราไปหาพื้นที่เนาะ 0.4549 ใช่ไหมครับ 0.4549 ก่อนนะได้เท่าไหร่ 0.4549 มีไหมครับ 0.45490.4545449นะครับไม่มีมันจะมี0.4545มันอยู่ระหว่างตรงนี้แหละใช่ไหมครับ0.4549อยู่ระหว่างเท่าไหร่นะ 1.69 กับ 1.7 ใช่ไหมครับอยู่ระหว่าง 1.69 กับ1เพราะที่เป็น9ใช่ไหมครับ 1.69 กับ 1.67 อาจารย์ก็ประมาณแล้วกันก็เป็น 1.695 แล้วกันนะครับเนาะ 1.695 ดีไหม 1.695ก็จะเป็น 1.6
1.695นะครับโดยประมาณนะครับการตีไว้จุด A คือตรงนี้นะครับแล้วจุด B ก็คือ 0.4115 0.4115 มีไหมเอ่ย 0.4115 มีไหมครับมีพอดีเลยใช่ไหมใช่ไหมนี่ไง 0.4115 ก็คือ 1.3 เท่าไหร่เนี่ย 0 1 2 3 4ก็คือเท่าไหร่ครับ 1.3 5ใช่ไหมครับ1.45 1.35ตามทันไหมครับงั้นจุดนี้ก็คือ 1.35 อ๋อต้องเป็นลบด้วยนะครับทั้ง2จุดครับอาจจะเป็นลบ 1.695 หรือลบ 1.35 ก็ได้ถูกไหมครับเนาะลบ 1.35 ก็ได้ในโจทย์ข้อนี้ที่เขาถามเรานะครับเพราะมันไปได้2ทางเนาะนะครับนี่มาดูการประยุกต์ใช้นะครับสำหรับค่าปกติมาตรฐานนะครับเมื่อกี้เข้าใจแล้วนะครับเมื่อกี้ใครยังงงอยู่ไหมนะครับสมมุติว่าระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของประชากรขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีอายุและเพศเดียวกันมีการแตกแยงปกตินะครับนี่นะบอกแล้วนะสำหรับเด็กชายอายุ14ปีนะครับค่าเฉลี่ยระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเท่ากับ170มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับมีส่วนของอาหารเท่ากับ30ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรเพราะฉะนั้นโจทย์บอกอะไรเรามาอันนี้ก็คือมิวอันนี้ก็คือซิกมานั่นเองถูกไหมครับมิวกับซิกมานะครับถามว่านะครับเขาบอกที่ระดับคอเลสเตอรอลที่สูงกว่า240นะครับจะต้องได้รับการเลือกจากแพทย์นะครับก็อยากทราบว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ของเด็กอายุ14ปีจะมีระดับคอเลสเตอรอลสูงกว่า240มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับกี่เปอร์เซ็นต์ของเด็กอายุ14ที่คอเลสเตอรอลสูงกว่าครับเพราะฉะนั้นเขาให้หาอะไรครับให้หากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็จะให้หาความน่าจะเป็นนะครับของเหตุการณ์นะครับสูงกว่า240อันนี้อาจารย์จะต้องตีเป็น x นะครับอาจารย์จะให้ความน่าจะเป็นนะครับ probability ของการเกิดเหตุการณ์คือ x มากกว่า240มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับอาจารย์จะเขียนอย่างนี้ทดเอาไว้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสูงกว่าด้วยนะวิธีการคือต้องแปลงนะครับแปลงค่า x ไปเป็นค่า c ก่อนนะครับค่า x ไปเป็นค่า c ก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้น x แปลงไปเป็น c แปลงเป็น c นะครับทำไงก็คือไอ้ก็การรู้สูตรอยู่แล้วนี่ครับฉันก็เลยจะเอา x ตัวเนี้ย p ของ c เลยมากกว่าเท่าไหร่ครับทดเอาไว้ว่า c เท่ากับ x ลบมิวหารด้วยซิกมาเพราะฉะนั้น c ก็จะต้องเท่ากับเท่าไหร่นะ x ก็คือ240ใช่ไหมครับลบมิวของกลุ่มนี้คือ170หารด้วยซิกมาคือ30นั่นเองครับถูกไหมนะครับคือ30นั่นเองนะครับ240ลบ170หารด้วย30นะครับเราได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับสองจุดสามสามสามครับสองจุดสามสามมาจากไหนครับเราก็ใส่ p ของ c มากกว่าใช่ไหมครับอันนี้หาเรียบร้อยครับสองจุดเท่าไหร่นะสามสามใช่ไหมใช่ครับเนาะโอเคครับเป็นค่าบวกนะครับเพราะฉะนั้นวาดรูป p ที่ c มากกว่าสองจุดสามสาม
พราะฉะนั้นพื้นที่อยู่ทางซ้ายหรือขวาตรงที่จะระบายใช่ไหมเราจะพบว่าเด็กเมื่อเราสุ่มไปแล้วจะพบว่าจะมีเด็กกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเขาบอกจำนวนประชากรมาเราจะรู้ได้เลยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์คือตรงนี้ครับที่จะระบายเนี่ยที่มันมีมากกว่า 2.3% เพราะฉะนั้นเราไปเปิดอะไรครับถ้าเราไปเปิดมันจะได้พื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับวิธีการก็คือเราก็จะต้องไปเปิดที่ 2.33 ใช่ไหมครับ 2.33 มันจะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมา0จนถึง 2.33 ตรงนี้ออกมาใช่ไหมครับเนาะซึ่งจริงๆมันจะต้องมาบวกอีกพื้นที่ฝั่งเนี้ยใช่ป่ะฝั่งเนี้ยฝั่ง x ที่อาจารย์บอกเนี่ยใช่ป่ะไม่ต้องสิเดี๋ยวครับที่บวกมันมากกว่านะครับงั้นเวลาเราเปิดใช่ไหมครับเวลาเราเปิดเราจะได้พื้นที่ตั้งแต่0จนถึง 2.33 นะครับ 2.33 ครับ 2.33 นะโอเคนะครับแต่พื้นที่มากกว่าคือเราต้องการตรงไหนครับต้องการไอ้ที่ต่อไปตรงนี้ต่างหากใช่ไหมครับที่ต่อไปตรงนี้นะต้องการพื้นที่ตรงนี้คือมากกว่า 2.33 เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเปิดให้ได้ชิ้นสีน้ำเงินทันบนนี้นะครับแล้วก็เอามาลบกับ 0.5 ลบด้วยพื้นที่สีน้ำเงินตรงนี้ใช่ไหมครับ0จนถึง 2.33 ก็จะได้พื้นที่ที่อาจารย์วงเอาไว้ที่อาจารย์วงเอาไว้ตัวนี้ออกมาถูกไหมครับมันคือมากกว่าถูกปะนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะนะครับตามทันไหมครับตามทันไหมครับ2.33นะครับเพราะงั้นเราก็ไปดูเลยครับที่2.33ได้พื้นที่เท่าไหร่2.33 2.33 เปิดนะครับ2.33ไหนเอ่ยตรงนี้2.3ใช่ไหมครับ0 1 2 3คือตัวนี้ครับเท่าไหร่นะ 0.4901 ใช่ไหมครับ 0.4901 นะนะครับได้แล้วนะครับเปิดสไปซ์สัมมาดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ได้0. เท่าไหร่นะ4901นะครับถูกป่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่มากกว่านะครับส่วนนี้ก็คือเท่าไหร่อ่ะ 0.5 ลบด้วย 0.4901 ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับจะได้ตอบพื้นที่ตรงนี้ได้เท่ากับ 0. เท่าไหร่ถ้าลบ 0.4901 ได้ 0.0099 ครับ0.099นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 0.99% นั่นเองครับเนาะมีความได้จะเป็นนะครับ 0.4901 โอเคไปดูข้อถัดไปจดไหมเนี่ยข้อถัดไปเลขตัวเดียวกันนี่นะจะทดด้วยก่อนแล้วกันนะครับศูนย์จุดสี่เก้าศูนย์หนึ่งเนาะใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้นะใช่ไหมครับศูนย์จุดสี่เก้าศูนย์หนึ่งตั้งแต่ตรงนี้ก็คือ 2.33 ใช่ไหมครับพอดีอาจารย์เห็นตรงนี้ไง210อาจารย์เดซิลิตรอ่ะมีกี่เปอร์เซ็นต์ของเด็ก14ปีจะมีคอเลสเตอรอลอยู่ระหว่าง150จนถึง240นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขาอยากจะทราบความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์
x นะครับอยู่ระหว่าง150จนถึง1ถึง240นะครับวาดรูปก่อนเลยครับโอ้ยังวาดไม่ได้ลืมไปหามาก่อนสิใช่ไหมครับคำนวณครับแปลงเป็น c ครับแปลงเป็น c ก็คือตรงนี้คือค่า x 1อันนี้เป็น x 2ใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะเป็น x ลบ x ลบมิวก็คือ150ลบด้วยมิวคือ170หารด้วย30กับตรงนี้ก็คือ240ลบเท่าไหร่ครับมิวก็คือ170หารด้วย30ถูกไหมนะครับเราก็จะได้ค่าออกมาครับค่าออกมานะครับแล้วต้องการหาค่า x ที่อยู่ระหว่างใช่ไหมครับ x ที่อยู่ระหว่างต่อตรงนี้แล้วกันนะครับมันน่าจะเป็นของ x ที่อยู่ระหว่างเท่าไหร่ครับ150ลบ170ก็จะเป็นลบเท่าไหร่อ่ะลบ20ส่วน30ได้ลบเท่าไหร่0.66ครับ66เอาเป็น 0.67 แล้วกันเนาะนะครับจนถึงเท่าไหร่ครับเป็น c แล้วนะ 0.67 ลบ 0.67 นะครับเมื่อกี้นี้เราทดไว้ที่ 2.33 ใช่ไหมครับเนาะก็คือที่240เพราะฉะนั้นพื้นที่คืออะไรพื้นที่ก็คือเราคำนวณได้แล้วนะแล้วลบทิ้งพื้นที่เราก็คืออะไรครับ 2.33 จนถึงลบ 0.67 ใช่ไหมครับแต่นี้ก็ไม่ยากมันก็คือเปิดพื้นที่ตั้งแต่ c เท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะเป็นเปิด0จนถึง 2.33 ชิ้นที่1นะครับชิ้นที่2ก็คือ0จนถึง 0.67 ใช่ไหมครับมันไปทางลบก็ค่าเท่ากันนะครับก็คือเปิดชิ้นสีน้ำเงินใช่ไหมครับเนาะ0จนถึงลบ 0.67 เนาะมาบวกกับชิ้นสีแดงก็คือ0จนถึง 2.33 ซึ่งเมื่อกี้เราทดไว้ก็คือตรงนี้เราเปิดละ 0.4901 เนี่ยจำได้ไปเปิดชิ้นน้ำเงินครับลบ 0.67 ได้เท่าไหร่ลบ 0.67 ก็คือ 0.67 นั่นเองนะครับศูนย์จุดหกเจ็ดศูนย์จุดหกใช่ไหมครับ67 0 1 2 3 4 5 6 7ประมาณนี้ใช่ไหมครับช่องนี้นะช่องนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่เลย0.2486ใช่ไหมครับ 0.2486เพราะฉะนั้นชิ้นน้ำเงินก็คือ0จุดเท่าไหร่นะ2486เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าก็เอา2ชิ้นนี้มาบวกกันใช่ไหมครับก็จะได้ความได้จะเป็นเท่ากับ 0.2486 บวกกับ 0.4901 ได้0.7387 7387นะครับโอเคนะครับก็คือ 73.87% เราจะพบว่ามีค่านะครับอยู่นะมีคอเลสเตอรอลอยู่ระหว่าง150จนถึง240มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเองนะครับเป็นวิธีคิดเนาะนะครับโอเคเอาเที่ยงพอดีเลยนะครับงั้นก็เดี๋ยวฝากไปทำแบบคัด
สองข้อแล้วกันนะครับสไลด์นี้นะครับโอเคครับมีคำถามใดๆไหมครับวันนี้เข้าใจไหมครับเด็กๆในส่วนของ normal distribution ที่นำไปสัมพันธ์กับการหาพื้นที่ใต้โค้งครับเข้าใจกันไหมเอ่ยเข้าใจครับเข้าใจนะครับเข้าใจค่ะมีใครไม่เข้าใจมั่งเป็นพื้นฐานนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้ต่อนะครับโอเคนะฮะจะเที่ยงพอดีเลยงั้นวันนี้เราก็ไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็